สวัสดีครับพบกับผมครูปุ๊กจากร้าน108 Music Shop เชียงใหม่อีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็มีกีตาร์มารีวิวให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกีตาร์สำหรับวันนี้จะเป็นยี่ห้อ Mantic ในชื่อรุ่นที่ว่า SG28CE ครับก็คือจะเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือจะเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าที่เป็นลำตัวบางนะครับสังเกตดูว่าลำตัวนี้จะบางแค่นี้เองนะฮะก็คือมีขนาดไซส์เนี่ยปกติเหมือนกีตาร์ทั่วไปแต่ว่าตัวลำตัวเนี่ยจะบางกว่าปกตินิดนึงนะครับก็คือจะสำหรับคนที่ชอบทรงสไตล์นี้แล้วก็เน้นเรื่องของการพกพาง่ายก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมส่วนประกอบหลักๆของกีตาร์ตัวนี้มาดูเรื่องของสเปคไม้กันนะครับก็ไม้หน้าจะเป็นท็อปสปรูซนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีปิกาดนะจะเป็นสไตล์นี้เลยแล้วก็ตัวไม้ด้านข้างและไม้ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ชื่อว่าไม้วอลนัทนะครับไม้วอลนัทนี่ก็จะเป็นไม้ที่เนี่ยมีลายเป็นน้ำหนักสีน้ำตาลแล้วก็มีเป็นเส้นลายไม้ค่อนข้างสวยนะครับผมแล้วก็ส่วนคอจะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับลูกบิดด้านหลังนี่ก็จะเป็นลูกบิดแบบเกียร์นะครับผมแล้วก็ทำสีเป็นแนวแบบโครเมียมนะครับผมด้านหน้าก็จะมีการทำดอทอินเลย์นะครับเป็นสไตล์ของแมนติกเขาเลยแล้วก็ตัวบิดนี่ก็ทำจากไม้โรสวูดนะครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดเช่นกันอันนี้คือไม้คร่าวๆที่เกิดใช้ทำกับกีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนของภาคไฟฟ้าเดี๋ยวแนะนำอีกนิดนึงคือจะเป็นภาคไฟฟ้าจากซาก้านะครับรุ่น SP8 นะครับตัวนี้นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นี่ก็คือจะปรับได้หลายอย่างครับปรับได้ทั้งทริปเปิลเสียงแหลมมิดเดิลเสียงกลางเบสเสียงทุ้มวอลลุ่มดังเบามีปุ่มเฟสแล้วก็จูนเนอร์ในตัวนะครับก็คือว่าใช้ได้ครบคันเลยทีเดียวส่วนเรื่องเสียงของกีตาร์ตัวนี้ลองฟังกันดูนะครับผมคือเสียงปกติจากกีตาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงที่ผ่านภาคไฟฟ้านะครับเราจะเสียบเข้ากับแอมป์ยี่ห้อ Quake นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไมโครโฟนตัวที่จ่อกีตาร์นะครับก็มาจ่อทางด้านหน้าตู้แอมป์แทนนะครับThank you.
อันนี้คือเสียงคร่าวๆจากกีตาร์ตัวนี้นะครับผม Mantic SG 28 CE นะครับก็ทั้งภาคปกติแล้วก็ที่ต่อกับผ่านตู้แอมป์เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจกีตาร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางเว็บไซต์ของ108 Music Shop ได้นะครับผมส่วนโอกาสหน้าจะมาดูรีวิวกีตาร์ตัวไหนกันก็ติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปเท่านี้สวัสดีครับ